า40ปีแล้วที่บ้านสีเสาเทเวศแห่งนี้ได้กลายเป็นตำนานบ้านพักของพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษนับตั้งแต่ครั้งยังดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกเมื่อปีพุทธศักราช2521และได้เข้าพำนักเมื่อปี2522เพราะบ้านสีเสาเทเวศเป็นบ้านพักของผู้บัญชาการทหารบกและพำนักต่อเนื่องจนขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่16และถูกเรียกว่าบ้านป๋าหรือบ้านป๋าเปรมมาโดยตลอดแม้ว่าในอดีตจะเคยเป็นบ้านพักของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์อดีตผู้บัญชาการทหารบกและนายกรัฐมนตรีคนที่11ของประเทศไทยมาก่อนและด้วยความที่บ้านหลังนี้ตั้งอยู่บนที่ดินของกองทัพบกเลขที่279ถนนศรีอยุธยาหรือชื่อเดิมคือถนนตะวันเขตดุสิตกรุงเทพซึ่งสมัยก่อนมีเสาไฟฟ้าใหญ่4ต้นจึงถูกเรียกขานว่าบ้านสีเสาไม่ใช่เพราะมีหน้ามุกที่ยื่นออกจากด้านหน้าตัวบ้านซึ่งมีสีเสารองรับอย่างที่เข้าใจกันในปัจจุบันส่วนเทเวศมีชื่อมาจากวังเทเวศที่ตั้งอยู่บนถนนกรุงเกษมปากคลองพระดุงกรุงเกษมริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นบ้านของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระจันทบุรีนฤนาถด้วยห้วงเวลาที่ยาวนานกว่า40ปีที่พลเอกเปรมพำนักอยู่ที่บ้านสีเสาตั้งแต่เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่จึงทำให้บ้านหลังนี้เต็มไปด้วยความผูกพันและเรื่องราวสำคัญทางประวัติศาสตร์มากมายรวมทั้งมีประเพณีกินข้าวบ้านป๋ากับกลุ่มต่างๆทั้งเพื่อนร่วมรุ่นเพื่อนที่สนิทสนมในวงการต่างๆและผบ.เหล่าทัพในแต่ละวันเป็นประจำรวมถึงประเพณีตบเท้าเข้าบ้านป๋าในเทศกาลสำคัญทั้งปีใหม่สงกรานต์ซึ่งมักมีการตบเท้าเข้ารดน้ำดำหัวขอพรจากพลเอกเปรมและวันเกิดของท่านในวันที่26สิงหาคมของทุกปีที่จะได้เห็นบรรยากาศที่อบอุ่นและคึกคักของบรรดาบิ๊กทหารตำรวจที่ล้วนอยากให้ป๋าทักทายและอยากได้พรจากป๋าเพราะจะได้สมหวังในตำแหน่งจนกลายเป็นประเพณีปฏิบัติสืบต่อกันเรื่อยมาและสะท้อนให้เห็นถึงบารมีของพลเอกเปรมซึ่งเป็นบุคคลที่เหล่านายทหารให้ความเคารพรักนอกจากนี้บ้านสีเสาเทเวศยังเป็นสถานที่เกิดเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ทางการเมืองทางการทหารมากมายทั้งกบฏเมษาฮาวาย2524และกบฏ9กันยายน2528ที่พยายามโค่นล้มอำนาจของพลเอกเปรมในขณะนั้นและแม้ว่าหลังจากนั้นพลเอกเปรมจะประกาศวางมือทางการเมืองหลังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมา8ปีก็ยังคงมีบารมีในทางการเมืองเพราะเมื่อใดที่ประเทศมีปัญหาหรือถึงวาระการปรับคณะรัฐมนตรีผู้ประชาการเหล่าทัพผู้มีอำนาจก็จะเข้ามาปรึกษาหารือกับพลเอกเปรมก่อนอยู่เสมอบ้านสีเสาจึงถูกเรียกว่าเป็นคู่อำนาจทั้งการเมืองและกองทัพที่ส่งพลังที่บรรดานายทหารลูกป๋าต่างดำรงตำแหน่งสำคัญคุมอำนาจในกองทัพมายาวนานจนนายทหารลูกป๋าทยอยเกษียณราชการไปพลเอกเปรมจึงเริ่มห่างจากกองทัพประกอบกับเป็นจังหวะที่พี่น้องสามปอป้อมป๊อกประยุทธ์ขึ้นมาคุมอำนาจหลังรัฐประหาร19กันยายน2549และครองอำนาจต่อเนื่องจนรัฐประหารในวันที่22พฤษภาคม2557จนถึงปัจจุบันโดยถูกเรียกว่าขั้วอำนาจบุรพาพยัคฆ์ที่ขึ้นมาโดยไม่ล้มขั้วบ้านสีเสาแต่หนุนเนื่องและให้ความเคารพกับพลเอกเปรมตลอดมานอกจากนั้นบ้านสีเสายังเป็นสถานที่สำคัญที่มีโอกาสได้เปิดต้อนรับรับรองแขกบ้านแขกเมืองที่เป็นบุคคลสำคัญในระดับประเทศอยู่บ่อยครั้งโดยล่าสุดเมื่อวันที่25ตุลาคม2561พลเอกเปรมได้เปิดบ้านสีเสาเพื่อต้อนรับสหายเก่าอย่างดร.มหาเทบินโมฮัมเหม็ดนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียที่มาหารือกระชับความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในด้านความผูกพันส่วนตัวระหว่างพลเอกเปรมกับบ้านสีเสาเทเวศหลังนี้ตลอดระยะเวลา40ปีย่อมมีอยู่ในทุกอนุพื้นที่ภายในบ้านโดยห้องที่พลเอกเปรมชอบมากที่สุดในบ้านคือห้องรับแขกเล็กซึ่งเป็นห้องดนตรีเก่าอยู่โซนด้านหน้าของตัวบ้านโดยพลเอกเปรมจะมาร้องเพลงเล่นเปียโนใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงต่อวัน
ห้องนี้จึงเปรียบเสมือนห้องแห่งความสุขของพลเอกเปรมโดยท่านเคยให้สัมภาษณ์ว่าเวลาผมเล่นดนตรีมันทำให้ผมไม่อยากไปไหนเพราะเวลาไม่มีงานทำก็ควรออกไปข้างนอกแต่ผมไม่มีงานทำผมก็ต้องมาที่ห้องนี้ก็ดีสนุกและก็มีความสุขด้วยบางทีผมก็เล่นคนเดียวก็ไม่มีใครฟังหรอกร้องเพลงคนเดียวส่วนกิจวัตรระหว่างวันภายในบ้านพักพลเอกเปรมมักอ่านหนังสือพิมพ์หลายฉบับต่อวันดูโทรทัศน์ที่ชั้น2โดยชอบดูรายการข่าวและกีฬารวมทั้งการออกกำลังกายซึ่งมักใช้เวลาในช่วงเย็นเดินในสวนทั้งสวนด้านหน้าบ้านที่ปูพรมไปด้วยหญ้าสีเขียวบนพื้นที่กว้างและสวนขนาดกระทัดรัดร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ที่เขียวขจีด้านข้างเพื่อเป็นการออกกำลังกายเป็นประจำแต่หลังจากที่พลเอกเปรมตินสุรานนท์ได้ถึงแก่อสัญญกรรมด้วยอาการหัวใจล้มเหลวในวัย98ปีเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562บ้านสีเสาจึงถูกส่งคืนให้กรมสวัสดิการทหารบกและกองทัพบกได้ส่งคืนให้ที่ราชพัสดุกระทั่งล่าสุดได้ถูกรื้อถอนไปแล้วโดยมีเครื่องจักรกลขนาดใหญ่กำลังรื้อและทุบบ้านพักในส่วนที่เป็นปูนเหลือเพียงเศษหินเศษปูนสร้างความใจหายให้กับบรรดานายทหารที่เคยใกล้ชิดและประชาชนทั่วไปที่ทราบข่าวเพราะแม้ในแง่คุณค่าทางสถาปัตยกรรมบ้านพักหลังนี้อาจไม่ได้โดดเด่นมากนักแต่ในแง่ประวัติศาสตร์นั้นถือได้ว่าไม่ธรรมดาและถือเป็นการปิดตำนานบ้านสีเสาเทเวศซึ่งเคยเป็นสัญลักษณ์และสถานที่ให้ล้ำลึกถึงพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษสองแผ่นดินคงเหลือไว้เพียงความทรงจำและคุณงามความดีรวมทั้งคุณูปการต่างๆที่พลเอกเปรมตินสุรานนท์ได้เคยสร้างไว้ให้กับชาติบ้านเมืองอย่างอเนกอนันต์เท่านั้นฟาริดาเหล่าพัชรกุลทีมข่าวนิวส์วันรายงานI know.